สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมคุงอีกเช่นเดิมนะฮะวันนี้ผมมีข้อมูลเจ๋งๆครับแล้วก็แนวทางสำหรับวัยรุ่นนะฮะที่อยากจะเล่นเกมและได้ทั้งเพื่อนนะฮะรวมไปถึงเงินมาฝากกันด้วยครับใช่ฮะผมกำลังพูดถึงแอปหาเพื่อนเล่นเกมอย่างลิต้านั่นเองอันนี้จริงจังนะฮะคุณท่ามกลางกระแสของบรรดาสตรีมเมอร์นะฮะตลอดจนโปรเพลเยอร์ชื่อดังต่างๆหลายๆคนนะครับที่เลือกเส้นทางนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยยากมากมายพอสมควรใช่ไหมครับก็ไม่แปลกนะฮะด้วยการแข่งขันที่มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสที่เหมาะจอดเนี่ยอาจจะยังมาไม่ถึงเราครับแต่ถ้าหากนะฮะคุณยังคิดจะเดินในเส้นทางนี้และอยากได้รายรับนะครับมาจุนเจือให้เรายังก้าวเดินต่อไปได้นะฮะผมกล้าพูดเลยนะครับว่าแอปหาเพื่อนเล่นเกมอย่างลิต้านี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคำตอบนะฮะวันนี้ครับผมมีข้อมูลดีๆสุด Exclusive ครับจากผู้ที่ทำงานเล่นเกมผ่านแอปนี้มาฝากกันนะฮะมาดูกันให้ชัดไปเลยดีกว่าว่ามันเป็นอะไรยังไงครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านะฮะว่าแอปลิตานั่นเนี่ยคือแอปที่ผู้เล่นอย่างเราๆนะครับจะสามารถเข้าไปหาเพื่อนหรือจ้างผู้เล่นระดับสูงครับมาช่วยแบกหรือว่าเล่นเกมแก้เหงากับเราได้ครับคือต้องบอกตามตรงนะฮะว่าบางครั้งบางทีเพื่อนเราเนี่ยอาจจะว่างไม่ตรงกันหรือไม่ได้เล่นเกมเดียวกันนะฮะรายที่สุดก็คือไม่มีเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันอะไรแบบนั้นถูกไหมครับเฮ้ยพวกคุณบางคนนะฮะอย่าเพิ่งทำหน้าเศร้ากันแบบนั้นคือต้องบอกว่าการที่ลิต้านะฮะเข้ามาตอบโจทย์ในจุดนี้ถือว่าดีมากๆครับเพราะขนาดผมเองก็ยังมีบางวันเลยฮะที่หาเพื่อนเล่นเกมด้วยกันไม่ได้หรือบางทีครับจะไต่แร้งก็เล่นด้วยกันไม่ได้อีกเพราะว่าแร้งอยู่คนละเลเวลอะไรแบบนี้เป็นต้นครับโอเคนะฮะเสียเวลามาพอสมควรครับขออภัยอย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้ผมมีข้อมูลสุด Exclusive จากผู้ที่ทำงานอยู่ในแอปนี้มาฝากกันใช่ฮะก็คือใช้ความเป็นทีมงานออนไลน์สเตชันนะครับไปขอถามขอสัมภาษณ์นะครับมาฝากพวกคุณนั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากทำงานในวงการเกมด้วยอีกทางหนึ่งนะฮะพูดตามตรงแล้วนะครับก็เล่นเกมแล้วได้เงินนั่นเองฮะอ่ะโอเคไม่ต้องมาอ้อมค้อมอะไรกันแล้วนะครับใช่เลยครับตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายแบบหลายๆคนแต่อย่างน้อยๆถ้าหากคุณถูกว่าจ้างให้มาเล่นด้วยเหมือนพวกเขาและเธอเหล่านี้แล้วคุณเก่งพอครับนอกจากแรงคุณจะขึ้นหรือว่าเคลียร์เควสรายวันเสร็จอะไรก็ตามคุณจะยังได้เงินอีกต่างหากนะครับโอ้โหก็น่าจะดีกว่าเดิมอ่ะเนาะอะไรมันจะเจ๋งขนาดนั้นน่ะนะครับอย่างคนแรกคนนี้ครับน้องโอมซึ่งเป็นคนที่สมัครเข้าไปทำงานกับแอปได้ไม่นานนะครับคุณผู้ชายก็มีคนจ้างนะเว้ยเออนะฮะเยอะด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าจะต้องเป็นผู้หญิงหน้าตาดีอย่างเดียวเสียเมื่อไหร่ถูกไหมฮะเออแต่ว่าบักโอมนี่ก็แอบหล่อเอาเรื่องนะครับคือช่างมันนะฮะคือจากที่น้องโอมเล่ามานะฮะเราก็ได้รู้ครับว่ามันยังมีกลุ่มคนเนี่ยที่ต้องการคนแบกครับรวมไปถึงคนอธิบายและก็พาเล่นแบบฮีฮาอยู่จำนวนไม่น้อยครับใช่ฮะมันจะมีอะไรดีไปกว่าการที่เล่นเกมแล้วสนุกไปด้วยนะครับแล้วก็ได้เงินใช่ไหมครับและอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่ผมชอบมากสำหรับน้องโอมก็คือไม่รู้ทำไมครับชอบมีคนอยากให้เจ้าตัวเนี่ยร้องเพลงแฮมทาโร่ให้ฟังนะครับระหว่างเล่นเกมด้วยกันซะอย่างนั้นนะฮะและเรื่องที่สำคัญที่สุดครับก็อย่างรายได้นะครับอันนี้ต้องบอกจริงๆนะฮะถ้าช่วงที่เจ้าตัวนะครับว่างรับงานได้ค่อนข้างเต็มเวลานะครับก็จะมีรายได้ประมาณ 10,000 นะฮะถึง 15,000 บาทต่อเดือนโดยประมาณนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเจ้าตัวฝึกงานอยู่นะครับก็ไม่ค่อยได้เปิดรับออเดอร์เท่าไหร่ก็แบ่งเวลาไปนะฮะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปนะฮะไม่เลวรายได้เฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 3-4,000 บาทเลยนะครับซึ่งก็เป็นรายได้เสริมที่ดีไม่น้อยนะครับถ้าหากว่ามันแบ่งเวลาให้ถูกครับคนต่อไปคือน้องเชอร์แตมนะฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้โอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้น้องคนนี้ครับถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะฮะและเห็นได้ชัดครับว่าทางแอปลิต้าเนี่ยพยายามอย่างยิ่งครับที่จะสร้างคอมมูนิตี้เล่นเกมที่ดีเพราะว่ามีการคัดเลือกที่ค่อนข้างละเอียดครับโดยตัวน้องเนี่ยบอกกับเราว่าเป็นแอปที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในการหาเพื่อนเล่นเกมมากๆนะฮะสำหรับคนที่เหงานะครับหรือว่าคนไม่มีเพื่อนเล่นก็ตามนะฮะคนที่เล่นคนเดียวบ่อยๆนะครับแล้วเจอทีมไม่ดีแพ้รัวๆอะไรแบบนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับแอปนี้แอปนี้นะฮะก็น่าจะช่วยได้ฮะเพราะว่าเขาคัดเกมเมอร์ที่มีคุณภาพเข้ามาให้บริการพวกคุณครับต้องบอกว่ามันจะต่างจากการที่เราครับไปสุ่มหาเพื่อนจากในเฟซในกลุ่มเฟซอะไรแบบนั้นนะครับหรือจากในแชทโลกอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องขอยืนยันนะครับว่าเกมเมอร์ในนี้เนี่ยหลายๆคนครับเล่นเก่งนะฮะอัธยาศัยดีและน่ารักทุกคนครับเพราะว่าทางแอปลิต้าเนี่ยจะมีการเทรนนะครับการให้บริการให้กับเกมเมอร์ทุกคนเนี่ยรับทราบด้วยเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของทางแอปนั่นเองครับ
มาถึงสาวน้อยของเรากันบ้างนะฮะอย่างน้องฟางนะครับใช่ครับผมรู้ดีเลยแหละนะฮะว่าผู้ชายบางคนเนี่ยแทบจะไม่มีผู้หญิงมาเล่นเกมด้วยเลยนะฮะ บางคนเนี่ยถึงขั้นไม่กล้าคุยกับผู้หญิงก็มีแต่น้องฟางนะครับบอกเราว่าบางทีเนี่ยการเล่นเกมคนเดียวมันอาจจะเหงานะฮะแอปนี้นะฮะจึงให้บริการในจุดนี้ได้ดีด้วยความที่ว่าเกมนะครับมีหลากหลายให้เลือกเนาะแล้วก็มีเกมเมอร์หลากหลายสไตล์ด้วยไม่ว่าจะเป็นสายแบกสายน่ารักสายฮานะครับตอบโจทย์คนที่เหงาหรือกำลังหาเพื่อนดีๆในการเล่นเกมแบบสบายใจนะฮะโอ้โหเน้นตรงนี้เลยรวมไปถึงว่ามันปลอดภัยจากเรื่องเจอเพื่อนร่วมทีมที่ท็อกซิกด้วยนะฮะแล้วเมื่อเราพูดถึงเรื่องท็อกซิกแล้วหากคุณนะครับเข้ามาเป็นเกมเมอร์ในแอปนี้นะฮะก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าทางแอปเขาเนี่ยมีมาตรการป้องกันผู้ก่อกวนอยู่ด้วยนะฮะโดยสามารถกดรายงานได้และหลายคนครับอาจจะสงสัยเรื่องระบบจ่ายเงินกันใช่ไหมล่ะฮะน้องฟางเองก็ได้ให้ข้อมูลกับทางเรานะครับว่ามันมีการเบิกจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์และแน่นอนว่ามีโบนัสให้ทุกอาทิตย์เลยด้วยนะครับก็ใช้ได้อยู่นะฮะเนี่ยอีกหนึ่งสาวสวยครับที่เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์มานะครับอย่างคุณมิมินะฮะก็โจหัวตรงนี้เลยนะฮะคือบางเดือนที่พีคๆนะครับคุณมิมินะฮะได้เงินในเดือนนั้นครับมากถึง 30,000 บาทโอ้โหให้ตายเถอะอย่างการทำงานประจำแล้วนี่คือการเล่นเกมในเวลาที่สะดวกหรือว่าว่างจริงๆเท่านั้นด้วยนะครับต้องบอกว่าไม่ได้เบียดเบียนเวลาส่วนตัวหรือว่าการทำงานประจำอะไรแต่อย่างใดนะครับก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกนะเนาะแต่แน่นอนครับว่าเคล็ดลับของเธอเนี่ยที่ทำให้คนเนี่ยติดใจแล้วก็มาจ้างต่อรัวๆนะครับก็คงต้องหมายถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้วยนะฮะพูดง่ายๆก็คือคุณมิมิเนี่ยเขามองว่าการมาทำงานในจุดนี้คือการฝึกพื้นฐานอย่างหนึ่งนะครับผมทั้งความใจเย็นการแสดงออกรวมไปถึงความเป็นมืออาชีพนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะฮะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าสตรีมเมอร์ชื่อดังต่างๆเนี่ยเขามีกันทุกคนถูกไหมครับดังนั้นอย่างที่บอกไปถ้าหากใครคิดจะเดินเส้นทางสายนี้นะครับผมว่าการทำงานในแอปลิต้านั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งหนทางครับให้คุณเนี่ยสามารถฝึกฝนตัวเองก่อนไปอยู่ในจุดนั้นได้อย่างไม่อาจปฏิเสธจริงๆครับสุดท้ายนี้นะฮะก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้ครับจากเพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่ทำงานอยู่ในแอปลิต้านะฮะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่แค่อยากหาเพื่อนเล่นเกมแก้เหงานะครับหรืออะไรก็ตามนะฮะหรืออยากได้ฟีลลิ่งจริงจังเกมมิ่งไต่แรงแล้วที่สำคัญนะฮะถ้าหากคุณพอมีเวลาและอยากหารายได้เสริมจากการเล่นเกมนะครับไม่กลัวที่จะเล่นเกมพร้อมกับพูดคุยสร้างความบันเทิงให้กับคนอื่นแอปพลิเคชันลิต้าอาจจะตอบโจทย์คุณก็เป็นได้ครับและน่าจะเป็นก้าวแรกที่ดีสำหรับการเอาไปต่อยอดได้อีกหลายทางในอนาคตของวงการเกมครับก่อนจากกันนะฮะยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆจากพวกเราออนไลน์สเตชั่นครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ